คุกกี้3ส่วนผสมทำง่ายแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการ I am จาดีค่ะวันนี้จาดีจะทำคุกกี้3ส่วนผสมค่ะง่ายมากเลยมีแค่แป้งเนี่ยผสมค่ะเนยแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งออกมาเป็นคุกกี้น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็อร่อยมากเลยค่ะใครสนใจอุปกรณ์เบเกอรี่น่ารักน่ารักนะคะก็ทักหาจาดีได้เลยแล้วก็เมนูวันนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าง่ายขนาดไหนแล้วทำออกมาน่ารักขนาดนะคะไปดูกันเลยค่ะคุกกี้3ส่วนผสมค่ะอย่างแรกเลยจาดีมีเป็นแป้งเนยผสมค่ะเราก็จะร่อนลงในตัวแผ่นซิลิโคนได้เลยค่ะน้ำตาลไอซิ่งค่ะผสมนิดนึงค่ะให้พอเข้ากันได้แล้วแล้วก็จะเจาะรูตรงกลางแล้วเราก็ใส่เนยลงไปเลยค่ะจะใช้ที่สับแป้งค่อยๆสับแป้งอีกมือหนึ่งก็ค่อยลวกให้ส่วนผสมเข้ากันก็ใช้ได้เลยค่ะค่ะจะดีทำไปนี่ไม่ถึง2นาทีเลยอ่ะคือเขาจะเข้ากันแล้วเข้ากันแล้วแบบนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะเข้ากันแล้วจะดีจะแรปน้องไว้ค่ะแล้วก็เข้าตู้เย็นแบ่งเป็นสัก 2-3 ก้อนนะคะจะได้เข้าตู้เย็นไม่ต้องนานมากค่ะเข้าตู้เย็นสักประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงให้เขาเซตค่ะแล้วเดี๋ยวเซตออกมาแล้วก็มาขึ้นรูปกันเนื้อเขาจะแบบขึ้นรูปง่ายๆแบบนี้เลยเข้าตู้เย็นกันค่ะขึ้นรูปกันค่ะตัวแป้งเนี่ยจะดีเข้าตู้เย็นไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้เขาเซตเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แข็งแล้วแล้วก็คุกกี้คัตเตอร์ค่ะวันนี้จะดีใช้เป็นรูปกระต่ายแต่ว่ารูปอื่นก็ได้เลยนะใครชอบรูปไหนได้เลยหรือว่าใครสนใจอุปกรณ์เบเกอรี่น่ารักน่ารักทักหาจะดีได้เลยเนี่ยเป็นกระต่ายน่ารักน่ารักแบบนี้เลยลองไว้ข้างๆก่อนจะดีใช้ที่นวดแป้งแบบที่มีที่วัดนะคะแล้วก็ใช้ความหนาอยู่ที่6มิลนะคะแต่ว่าใครชอบหนาชอบบางกว่านี้ก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะความหนาที่ชอบแล้วเราก็ลองเช็คดูว่าข้างล่างเขาไม่ติดเรียนเขาไม่ติดโอเคไม่ติดแล้วแล้วก็พิมพ์ค่ะเขาจะมี2อย่างเป็นตัวคัดกับมีตัวปั๊มลายค่ะเราจะคัดเขาก่อนปึ๊บแล้วก็ตัวปั๊มลายลงไปให้ทั่วนะเดี๋ยวลายไม่ติดโอเคก็ยกขึ้นมาลายออกมาน่ารักแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ถาดเอาไว้ค่ะรอเข้าอบกันเดี๋ยวจะดีทำลายน่ารักน่ารักเยอะๆเลยมีลายเป็นตัวไก่ด้วยนี่เป็นพิมพ์ลายอีสเตอร์เพราะนั้นจะเป็นแบบกระต่ายถือไข่แล้วก็มีเป็นลูกเจี๊ยบอีสเตอร์มาทาหน้ากันค่ะจะดีมีไข่แดง1ฟองนะคะน้ำมัน1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือค่ะประมาณ1ส่วน4ช้อนชาตีให้เข้ากันอันนี้เป็นสูตรของอีเอามาทานแล้วทำให้ตัวคุกกี้เนี่ยค่ะอร่อยขึ้นเงาขึ้นแล้วก็สีสวยค่ะแต่ไม่ต้องทาทุกชิ้นได้นะแล้วก็โรยเกล็ดน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะดีจะเอาเข้าเตาอบค่ะไฟ175องศานะคะแล้วก็เวลาอยู่ที่12ถึง15นาทีค่ะแล้วแต่ว่าใครทำชิ้นไหนชิ้นบางค่ะอบแล้วออกมาดูน้องๆกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูคุกกี้3ส่วนผสมค่ะทำออกมาง่ายแล้วก็น่ารักน่าทานสุดเลยค่ะลองทำกันดูนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะให้จะดีทำเมนูไหนเมนูที่จะดีทำทานจริงๆในชีวิตประจำวันในบ้านก็ได้นะบอกมาเลยเม้นมาเลยค่ะว่าอยากให้จะดีทำเมนูอะไรแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้จะดีไปแล้วค่ะบายค่ะมาดูคุกกี้กันว่ากรอบจริงหรือเปล่า